ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับชื่อเครื่องยนต์ตระกูล EcoBoost ที่หลายๆคนคงจะคุ้นหูจากโฆษณารถเก๋งของ Ford แต่ถ้าชื่อในตระกูลเครื่องยนต์ดีเซลกับคำว่าเครื่องยนต์ EcoBoost ที่ใกล้เคียงกันอาจไม่ใช่แค่เรื่องสำเนียงของการออกเสียงแต่แตกต่างกันทางเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกพัฒนามาให้กับเครื่องยนต์แบบดีเซลนี้ก็มีดีไม่แพ้กันอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์นี้มันมาอยู่ใน Ford Ranger Raptor 2018ที่เปิดตัวไปแล้วเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซล Ford EcoBoost นี้เผยโฉมให้โลกรู้จักไปเมื่อปี2016กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กน้ำหนักเบาเพิ่มความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงลดการปล่อยมลพิษสมรรถนะและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เบนซิน EcoBoost ที่พัฒนาขึ้นโดย Ford เพื่อหวังจะให้เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ไปอยู่ในยานพาหนะสำหรับรถโดยสารและเพื่อการพาณิชย์ในอนาคตโดยมีกำลังตั้งแต่98ถึง237แรงม้าตามลำดับความจุของเครื่องยนต์โดยเวอร์ชั่นแรกที่เผยออกมาเป็นขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่ 2.0 ลิตรในประเทศไทย Ford ได้ทำการแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ EcoBoost กับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 1.0 ลิตรถูกติดตั้งอยู่ใน Fiesta ให้กำลังสูงถึง125แรงม้าแรงบิด170นิวตันเมตรเทียบเท่ากับกำลังเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรและยังให้ความประหยัดน้ำมันได้มากกว่าถึง 20% นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยอัตราการปล่อยไอเสียลดลงถึง 15% นำมาสู่เครื่องยนต์ EcoBoost เช่นกันที่มีแรงบิดมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมTDCi ขนาด 2.2 ลิตรถึง 20% ที่รอบต่ำ 1,250 รอบต่อนาทีอีกทั้งเสียงรบกวนน้อยกว่า 4 เดซิเบลเหมาะกับการนำไปใช้งานในกลุ่มรถโดยสารผลจากงานวิศวกรรมการออกแบบเพื่อหวังให้แรงเสียดทานน้อยลงเผาไม่ได้หมดจดนำไปสู่การปล่อยมลภาวะที่น้อยลงลดลงจากเครื่องเดิมอีก 10% จิมฟาเร่ประธานและ CEO ของ Ford ในยุโรปกล่าวว่า EcoBoost ของ Ford ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กอันทรงประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลูกค้าเป็นที่มาของเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่นี้ Ford EcoBoost เครื่องยนต์ใหม่นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มากกว่า10%ส่วนในด้านระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตที่ขายดีที่สุดในยุโรปก็ช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเราได้อีกด้วยจุดปรับปรุงนำไปสู่ความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสายพันธุ์ใหม่ที่ประหยัดกว่าเงียบกว่าและปล่อยมลภาวะน้อยกว่านั้นมาจากหลายองค์ประกอบตั้งแต่ปรับให้ท่อร่วมไอดีมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ออกแบบให้มีทิศทางการไหลเข้าของอากาศต่างกันโดยทางเข้าของลูกสูบ1กับ2จะหมุนตามเข็มนาฬิกาและลูกสูบ3กับ4จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยมีเป้าหมายให้การผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การนำเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาช่วยในการทำงานในรอบต่ำทำให้เครื่องยนต์เรียกอัตราเร่งได้เร็วยิ่งขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ทนต่ออุณหภูมิสูงระบบหัวฉีดแรงดันสูงถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดให้ตอบสนองได้เงียบกว่าและการจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาของทีมวิศวกรของฟอร์ดในสหราชอาณาจักรและเยอรมนีเครื่องยนต์ EcoBoost นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายสำหรับใช้กับรถอเนกประสงค์มีขนาดตั้งแต่104แรงม้า128แรงม้าและ168แรงม้าไล่ไปจนถึง197แรงม้าซึ่งใน Ford Ranger Raptor จะใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่นี้ด้วยเป็นกระบะที่มีสมรรถนะสูงของจริงไม่ใช่แบบของค่ายอื่นที่เอาชุดตกแต่งมาใส่ภายนอกเท่านั้นแต่ Raptor คือรุ่นอัปเดตทั้งดีไซน์และความแข็งแรงและช่วงล่างความพิเศษตั้งแต่เรื่องของเครื่องยนต์ใน Ranger Raptor ทั้งสาวกในไทยและทั่วโลกต่างรู้กันอยู่แล้วว่า Ford จะใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ EcoBoost 2.0 ลิตรบิดเทอร์โบให้กำลัง150วัตต์หรือเท่ากับ200แรงม้าและแรงบิด470นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช่วงล่างแบบคอยสปริงพร้อมวัตต์ลิงก์และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่